สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อถ้าบอกได้เขาอยากบอกอะไรคุณถ้าบอกได้เขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกคุณว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งที่คุณกับเขาอ่ะทะเลาะกันมีปัญหากันเลิกลากันหรือว่าไม่คุยกันเนี่ยเขาก็ไปไหนไม่เคยรอดเลยเพราะว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดมันยังคิดถึงสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาอยู่ดีมันมีความรักความผูกพันมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจอะค่ะที่บอกยากเป็นความรู้สึกลึกๆในใจด้วยที่เป็นเนี่ยเหมือนถูกอะไรบางอย่างผูกมัดเหมือนมีโซ่ล่ามเขาเอาไว้กับคุณน่ะทําให้คุณ2คนน่ะตัดกันยากมากๆแล้วเขาก็รู้ตัวด้วยว่าเขาการที่เขาจะตัดคุณออกไปจากชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะคะเขาถึงต้องวนกลับมาทุกครั้งไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะทะเลาะกันร้ายแรงแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ต้องกลับมาอยู่ดีเรายิ่งบางคนน่ะเป็นสามีภรรยากันแต่งงานกันอยู่กินกันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตัดกันยากบางคนมีลูกด้วยกันด้วยนะคะตัวเขาอ่ะเขาคิดถึงคุณตลอดนะคิดถึงคุณตลอดเวลาในตอนที่ไม่ได้คุยกันตอนที่เขาหายไปตอนที่คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่สนใจคุณเขาไม่แคร์คุณเขาคงลืมคุณไปแล้วแต่จริงๆอ่ะในใจของเขาอ่ะยังมีคุณอยู่เสมอเขาคิดเรื่องคุณแทบจะตลอดเวลาเลยด้วยมันเหมือนเป็นอะไรที่ฝังอยู่ในหัวถึงไม่อยากจะคิดแต่ก็ยังคิดแล้วก็เขามีความรู้สึกห่วงใยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะก็คือห่วงคุณนั่นแหละห่วงเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณเนาะแล้วแต่กรณีไปแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาห่วงคุณมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความคิดถึงมีความนึกถึงอยู่ตลอดแล้วเขาก็อยากให้คุณอ่ะมีความสุขนะคือเขาไม่อยากให้คุณเป็นทุกข์เขาอยากบอกคุณว่าไม่ว่าจะยังไงอ่ะก็คือให้ใช้ชีวิตของคุณไปให้มีความสุขอย่าจมอยู่กับความทุกข์นะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่เขาเป็นห่วงเขาอาจจะรู้ว่าคุณอาจจะต้องเสียใจหรือผิดหวังอะไรกับตัวเขาเนี่ยแต่เขาก็อยากให้คุณอะเดินหน้าต่อไปอยากให้คุณมีความสุขตัวเขาอะเขารู้ตัวนะว่าคุณเป็นคนที่ดีสำหรับเขาคุณรักเขาคุณชอบเขาแล้วคุณก็แสดงออกชัดเจนหรือว่าพูดออกมาชัดเจนว่าคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาคุณอยากจะมอบความรักของคุณให้กับเขาถามว่าตัวเขารู้ไหมเขารู้นะแต่ว่าเขาอะยังมีความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีตัวเลือกอาจจะมีตัวเลือกอื่นแต่ว่า
ถามว่าเขาเลือกตัวเลือกอื่นไปหรือยังเขาก็ยังไม่ได้เลือกนะก็จริงๆอ่ะเอาง่ายๆก็คือเขายังไม่ได้เลือกใครเลยแต่คุณอ่ะเป็นคนที่เขาคิดถึงเป็นคนที่อยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเป็นคนที่สมมุติอ่ะมีคนมายืนอยู่ตรงหน้าเขาอ่ะแต่คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ในหัวของเขาอ่ะมีคุณอยู่ในนั้นเขาอยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณคิดว่าเขาอ่ะไปมีคนอื่นหรือเลือกคนอื่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะยังนะเขายังไม่ได้เลือกใครแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะตัดสินใจอะไรลงไปตอนนี้แล้วเขาก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากด้วยคือประมาณว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคือถ้าวันหนึ่งอะถ้าวันหนึ่งรู้สึกรักรู้สึกชอบใครขึ้นมาอ่ะก็นั่นแหละก็ตามนั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่รู้ไงตอนนี้มันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ไงแล้วก็ไม่อยากให้มาคาดคั้นเพราะตัวเขาเองก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ดูแบบเสน่ห์แรงเนาะสวยหล่อเลือกได้อย่างเงี้ยหรอแต่เหมือนเขาอ่ะเขาตัดสินใจไม่ได้แล้วเขาอยากจะปล่อยให้แบบอะไรจะเกิดก็เกิดวันข้างหน้าเดี๋ยวก็คงรู้เองแหละว่าใครที่เป็นคู่ใครใครที่จะได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเขารู้นะว่าคุณน่ะต้องการความรักที่ดีเขารู้ว่าคุณพยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันประสบความสำเร็จเขารู้ว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะว่าตัวเขาเองอ่ะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่เขาอ่ะถามว่าเขาตัดคุณไปจากหัวใจเขาไหมก็ยังไม่ตัดแล้วเขาก็เดี๋ยวจะวนกลับมาอยู่ดีถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมผู้อ่านว่ากลับนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณถ้ามาก็อาจจะแบบมาหายซึ่งคุณอาจจะบอกว่าถ้าจะมาแบบนั้นก็อย่ามาเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันจะเป็นทำนองเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปกลับมาคืนดีกันทะเลาะกันแล้วก็หายไปอีกกลับมาคืนดีกันแล้วก็เลิกกันอีกอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดและในหัวเขาก็จะยังมีคุณอยู่ตลอดต่อให้จะมีใครเข้ามาเขาก็จะยังนึกถึงคุณนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาต้องวนกลับมาหาคุณอีกแต่ถ้าจะพอเราจะถามความชัดเจนกับเขาก็จะแบบก็ยังไม่รู้อะอะไรแบบเนี้ยก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่เหนื่อยนะความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่าก็นั่นแหละเขาอ่ะรู้ตัวอ่ะอย่างน้อยเขาก็รู้ตัวแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอ่ะจริงๆเขาก็อยากจะดีกับคุณนะอยากจะทำอะไรดีๆให้กับคุณนะอยากจะเป็นคนดีให้กับคุณอยากจะตอบแทนความดีของคุณบ้างเหมือนกันก็อยากจะทำตัวดีๆแหละแล้วมันติดอะไรหรอทำไมถึงเป็นคนดีไม่ได้มันแบบมันยังมีหลายเรื่องมันยังมีหลายเรื่องที่หลายเรื่องหลายปัญหาในชีวิตเขาอะที่ทำให้เขาไม่สามารถจะทำอะไรหรือเป็นอะไรได้อย่างที่คุณต้องการวันหนึ่งเขาคิดว่าเขาก็คงจะเป็นคนที่ดีพอคนที่ดีพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณได้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังมีหลายเรื่องและเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะยังไม่เป็นแบบนั้นยังติดปัญหาติดขัดนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยยังไม่สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่คุณต้องการคือคำว่าสมบูรณ์แบบในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนเพอร์เฟกต์ไม่มีที่ติใดๆทั้งนั้นนะไม่ได้หมายความว่าคุณต้องการคนแบบนั้น
แต่เขาอะมองว่าตัวเขาอะยังไม่ได้เป็นในแบบที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรเช่นคุณอาจจะต้องการความชัดเจนอาจจะต้องการความมั่นคงแบบว่าเป็นแฟนกันที่เป็นแฟนเป็นคนรักที่สามารถแบบไว้วางใจคบหากันได้แบบนานๆไปจนตลอดรอดฝั่งอยู่กันไปจนแก่เฒ่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นคนรักที่คอยดูแลกันเอาใจใส่กันคือมันมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นกับเขาเช่นอาจจะเป็นเรื่องงานยุ่งหรือว่าเรื่องเงินหรือว่าเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันจะแบบทำให้เขาไม่สามารถไปทุ่มเทเวลาเพื่อคุณได้ไม่สามารถเป็นคนรักที่ดีในแบบที่คุณต้องการได้อาจจะเป็นได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นไม่ถึงระดับที่คุณต้องการได้ในความรู้สึกเขาอะนะเช่นคุณอยากให้ได้อย่างน้อยคุยกันทุกวันโทรหาทุกวันหลังเลิกงานก็ได้ก่อนนอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างน้อยมาเจอกันหน่อยหรือว่าเอาใจใส่ดูแลกันหน่อยแต่บางทีอะเขาโม่แต่ยุ่งเรื่องงานหรือว่างานมีปัญหาเกิดความเครียดก็ไม่อยากคุยกับใครอารมณ์แบบเนี้ยมันก็มีอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบมันความต้องการมันไม่ตรงกันอะคือเขาทำให้ไม่ได้แบบที่คุณต้องการอะเขาก็รู้ตัวในตอนนี้เขาก็คิดว่าวันนึงอะเขาก็คงจะสามารถเคลียร์อะไรต่างๆได้แล้วก็คงจะเป็นในแบบที่คุณต้องการได้เป็นในแบบที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับคุณอะไรแบบนี้นี้ขอดูไพ่ข้อความเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวขอดูไพ่ข้อความสิถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณ You were the best thing in my lifeคุณเนี่ยเคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะแสดงว่าตอนนี้แยกกันอยู่ยังไม่ได้กลับมาคืนดีเพราะว่ามันบ่งบอกถือว่าเคยเป็นมันเหมือนคนที่เลิกกันอยู่อะ I knew exactly what I was doing ฉันรู้ดีว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ I love you unconditionallyฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไข So many things remind me of you นี่ไงมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยอะที่ทำให้เขานึกถึงคุณคุณสองคนนะอาจจะเคยใช้เวลาด้วยกันมานานหรือว่าคุยกันมานานมีความผูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาไปเจออะไรเวลาไปเห็นอะไรได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคอยเตือนเขาอะคอยรีมายเขาอยู่เสมอว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับคุณเช่นอะผ่านร้านกาแฟร้านนี้เคยมากินด้วยกันหรือว่าอะต่อให้เขาไปกินกาแฟที่ไหนที่ไม่เคยไปกับคุณแต่เขาก็จะนึกถึงว่าเออคุณชอบกาแฟอันนั้นคุณชอบรสชาติแบบนี้คุณชอบกินขนมแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยคืออะไรก็ตามอะทำให้นึกถึงคุณได้หมดเลยI'm starting to understand our connection. ฉันเริ่มจะเข้าใจในความสัมพันธ์ของเราแล้วล่ะ You came closer than anyone. เธอเข้ามาใกล้ฉันมากกว่าทุกคนเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกอะขนาดสมมุติว่ามีคนยืนอยู่ข้างหน้าเขาหรือเขาจะอยู่กับใครก็แล้วแต่คุยอยู่กับใครก็แล้วแต่ต่อให้คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะแต่ในหัวของเขาอะคุณอยู่ในนั้นคนตรงหน้าเขาจะเป็นใครก็ช่างแต่คุณอยู่ในหัวเขา You and I were too young หรือเปล่าบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยยังเด็กเกินไปบางคนบอกไม่เด็กแล้วนะฉันจะ70แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย I will wait for sign from youเขาบอกว่าเขารอสัญญาณจากคุณนะคะบางคนที่ยังไม่กล้ากลับมายังไม่กล้าทักคุณมาเนี่ยก็อาจจะกลัวคุณโกรธกลัวคุณไม่คุยด้วยกลัวหงายหลังอะไรอย่างเงี้ยกลัวโดนเบรกหน้าแหกก็เลยขอรอดูสัญญาณนิดนึงว่า
คุณโอเคหรือยังคุณโอเคหรือเปล่าคุณจะหายโกรธเขาแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ